เอ็มบุษราคำหัวใจแทบสลายหลังน้องนาฬิกานิ้วโป้งขาดเล่นเอาหัวใจคนเป็นแม่แทบสลายเมื่อเอ็มบุษราคำลูกสาวหม่ำจกมกเล่าถึงวินาทีที่ทำให้ตัวเองแทบหยุดหายใจเมื่อลูกสาวน้องนาฬิกาเกิดอุบัติเหตุเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาทำให้นิ้วโป้งขาดซึ่งน้องเล่นที่โซนบ้านหลังใหญ่เหมือนทุกครั้งทุกอย่างเป็นไปตามปกติแล้วก็เล่นตามอัธยาศัยเสี้ยววินาทีเดียวน้องนาฬิกาไปค้ำโต๊ะกระจกทำให้โต๊ะทิ้งน้ำหนักโถมลงมาหล่นโค้งหันไปดูปรากฏว่านิ้วโป้งน้องขาดภาพบาดตามากช็อกจนแทบร้องไห้ไม่ออกวินาทีนั้นคนในครอบครัวยังมีสติบอกให้เอานิ้วไปแช่น้ำแข็งแล้วก็รีบพาลูกไปโรงพยาบาลเหตุเกิดบ่าย3น้องนาฬิกาผ่าตัดตอน6โมงเย็นแล้วก็เสร็จเรียบร้อยตอน1ทุ่มกว่าๆทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีและหวังว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ